รายการนัดยิ่งใหญ่ในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมนี้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านตะเคราะห์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาดาวดังครับข้างนะครับบนเวทีตามต่อยกที่3เอาละครับความเข้มข้นไร้ขีดจำกัดซัดเข้าไปครับแข้งขวาบ้านมงคลเพชรศิลาเพชรศิลาออกซ้ายแม่ลูกพี่ใหญ่วันนี้ครับหนุ่มน้อยเมืองใหญ่มาเชียร์ด้วยครับฉะนั้นจะถอดใจไม่ได้ครับต้องสู้เต็มที่เพื่อชัยชนะนะครับมาเดิมวันนี้ชก3คนครับอ้าวล็อกมาซ้ายคล้องซ้ายคล้องไว้ตรงนี้ปานมงคลพยายามจะขวางแล้วดันแทงซ้ายครับอ้าวแดงปานมงคลน้ำเงินเพชรศิลาย่องย่องย่องแม่ไปโอ้ป้ายชัดเจนเลยเอเชียความมาสุดอ้าวซ้ายไปปานมงคลอ้าวเพชรศิลาอย่ารอนะอย่ารออย่าเอาโดนไปอีกแล้วหมัดปังเข้าไปไม่ถึงเอาในตีไหมอ้าวกรรมการแกะแยกก่อนเอาละครับวงในยังทำอะไรกันไม่ได้ช็อตนี้นะครับกรรมการแกะออกมาที่ผ่านมาทางด้านของเพชรศิลาเป็นฝ่ายขยับเข้าหาแต่ว่าปานมงคลหรือว่าปืนดำชิงออกก่อนครับแขกขวาป้าบทำให้เกี่ยวได้คืนได้ไหมไม่โดนครับแหมเงื้อมาแต่ไกลครับเจอศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหได้เห็นหมดทุกอย่างแล้วครับหมัดซ้ายล่วงท้องตัดลำตัวศอกซ้ายมาต้องบอกว่านาทีเดียวฝุ่นตลบแล้วครับพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาครับเดี๋ยวตามต่อครับสถานการณ์ตอนนี้เพชรศิลาเร่งแล้วขึ้นแล้วครับรับมาไปครับในช่วงที่ผ่านมาครับปานมาคนฉายครับแหมแข้งซ้ายได้อยู่เสียงเชียร์ยังมีกำลังใจยังมาครับเพชรศิลาขยับเดินต่อครับด้านล่างคุณดุ๊กน้อยบอกเดินให้เร็วเร็วอีกหน่อยนึงเกี่ยวดันโอ้โหดอกนี้คือเรียกว่าฝังแข้งครับแม่เร็วไปเร็วเดินไปรับแข้งเอาโอ้ยพอกันเลยแดงปันเพชรศิลาในโอ้กอดช้าไม่ได้ในไม่ได้นะครับต้องเข้าใกล้ไปเรื่อยยังทำอะไรไม่ได้กรรมการแกออกมาแยกออกมานาทีสุดท้ายครับครึ่งทางยกที่3เส้นทางก็ต้องบอกว่ายังอีกยาวไกลครับอะไรก็ยังเป็นไปได้เอาละครับหมัด1 2มาแข้งซ้ายตามยิงด้วยแข้งขวาติดบังนิ่งมากครับต่อยในเกมรับนะครับทางด้านของปืนดำหรือว่าปานมงคลนักชกจากเมืองเหนือศอกซ้ายหน้าเอาละครับหมัดขวามาต้องใกล้นิดชิดหน่อยนะครับทางเงื้ออย่างนี้นี่ต้องบอกว่าทางด้านของปานมงคลหรือว่าปืนดำเห็นหมดครับใช่ครับตอนนี้กำลังหาจุดพลิกเกมอยู่ครับเพชรศิลาครับเดินไปรับแข้งครับแม่ยกนี้ทำอะไรไม่ถนัดแล้วครับแข้งขวายังมายังได้อยู่ครับไม่ใช่รับจางเดียวครับจะมีคืนมีโต้บ้างครับจะมีเถียงเอาเพชรศิลาเร่งโอ้แต่ว่าปานมงคลนั้นลูกขวางลูกพับขาครับทำได้ดีครับงานยากครับตอนนี้เพชรศิลาเร่งอีกทีนึงปลายยกแล้วหมดยกครับเดี๋ยวไปเร่งยกหน้าเรียกว่าคู่เอกทุกคู่นะครับพี่น้องชาวอีสานเตรียมตัวให้พร้อมนะครับวันที่11เมษายนเจอกันครับมวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามครับจัดโดยท่านร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับหรือว่าผู้กองรันครับบนเวทียกที่4ครับดูว่าทางด้านของเพชรศิลาจะพลิกเกมอย่างไรครับจะพลิกเกมอย่างไรนะครับ2นาทีครับช่วงพักยกทีมงานบอกให้เดินให้เร็วขึ้นครับออกวุฒิหนักๆแรงๆครับอย่าเพิ่งท้อครับเป็นรองก็จริงครับแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่ครับเส้นทางอีกยาวไกลครับยกนี้อีกเกือบ3นาทียังมียกหน้าอีกยังไม่ท้อครับเพชรศิลาอ้าวอย่าท้อนะต่อยต้องต่อยแล้วบังก่อนบังไม่ไปขายถั่วแล้วต้องต่อยก่อนต้องโอ้ยังต่อยไม่ถึงนั่นนะครับท้อไว้ให้มาไหมมาซ้าย1 2อันตีปิดก็ตีไม่ได้ครับปานมงคลแข็งแรงจริงๆครับทีมงานลูกสวนครับตอนนี้ส่งสัญญาณครับนะครับแล้วก็ทรงดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่านะครับช้าแล้วครับหมัด1 2มาอย่างนี้เจอทางด้านของปานมงคลครับตั้งแขนล็อกแขนบล็อกแขนเอาไว้หมดเลยครับต้องหาโฟกัสให้เจอเลยครับเอาละครับศอกซ้ายหน้าเนี่ยครับชิงออกก่อนตลอดครับทางด้านของปานมงคลหรือว่าปืนดำลูกศิษย์ของโอสันตาเลียงได้รับการสนับสนุนจากเฮียชัยวัดเกตครับมากรรมการแยกออกมาครับซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับซึ่งล่าสุดพร้อมรบก็ขึ้นไปอยู่ที่นั่นครับหมดยกที่4ชมโฆษณาสิ่งดีๆที่น่าสนใจพุทธิราชดำเนินนี่ 550,000 นะครับอัดฉีดนี่ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ดีเหลือเกินครับตามต่อยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับกับไพ่2ใบสุดท้ายหมัดกับศอกเท่านั้นแหละครับในการที่จะพลิกเกมครับทำได้หรือไม่ได้ทางด้านของเพชรศิลาหัวหน้ายืนอยู่ขอบเวทีครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่
ซ้อมมาอย่างดีทวนมาอย่างดีครับอยู่ที่ลูกศิษย์เลยครับคิดได้แล้วทำได้ไหมแข้งซ้ายแล้วพลิกออกมาครับเนี่ยครับขวางหน้าข้าไว้เลยครับอ่ะกับเวลาที่เหลืออยู่ยังมีเวลามากพอครับในการที่จะพลิกเกมครับอีก2นาที20วินาทีนะครับจะพลิกเกมได้ไหมครับเพชรศิลาสสิงห์คีรีนะครับคนแรกของโปรโมเตอร์หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่นะครับโลกต้องการสร้างปาฏิหาริย์ครับต้องรีบเลยครับทำให้ได้นะครับในเวลาไม่เกิน10วิแล้วอ่ะ7 6แม่วันนี้นี่แหละครับสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาที่นี่ไหลมาเลยอ่ะแล้วเวลาก็ดีด้วยนะครับอ้าวหมดยกสุดท้ายนะครับต้องการลงโฆษณาสินค้าก็ติดต่อมาได้ครับบริษัทมวยดีวิถีไทยครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้ทางด้านมุมแดงก็คือป้านมงคลพักยกทีเฮดหรือว่าปืนดำครับกับทางด้านของเพชรศิลาสสิงห์เครีครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของป้านมงคลหรือว่าปืนดำพักยกทีเฮดนะครับลูกศิษย์ของโอสันป่าเลียงชัยวัฒน์เกตครับนักชกวัย21ปีจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับฝากผลงานเอาไว้อย่างน่าประทับใจนะครับ